clouds pass, the skies are clear. ตัวอย่างที่สามสมชายฝากเงินไว้กับธนาคาร 35,000 บาทเป็นเวลา3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีคิดดอกเบี้ยทุก12เดือนก็คือคิดดอกเบี้ยนะคะเป็นปีอ่ะ1ปีคิดดอกเบี้ยทุก12เดือนก็คือปีหนึ่งคิดทิ้งและหักภาษีดอกเบี้ย 15% สมชายจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เมื่อรับดอกเบี้ยทุก12เดือนแสดงว่าพอปีหนึ่งเขาก็ไปคิดอะไรคะไปรับดอกเบี้ยปีก็ไปรับดอกเบี้ยปีก็ไปรับดอกเบี้ยรับดอกครบกี่ปีกี่ปีเขาบอกกี่ปี3ปีเพราะนั้นแต่ละปีดอกเบี้ยเท่ากันไหมคะแต่ละปีดอกเบี้ยเท่ากันไหมคะคิดให้ดีเท่าไหมคะเท่าเพราะเขาไปรับดอกเบี้ยทุกปีเลยมันไม่มีดอกเบี้ยทบต้นเงินต้นมันก็เป็นไงคะเท่าเดิมนะพอถึงเวลาเขาก็ไปรับดอกเบี้ยถึงเวลาสิ้นปีก็ไปรับดอกเบี้ยสิ้นปีก็ไปรับดอกเบี้ยเพราะนั้นพอหาดอกเบี้ยมาได้หนึ่งปีได้ทำไงเลยคูณด้วยอะไรเลยคูณได้3นะคะเพราะเขาว่านะสมชายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาฝากกี่ปีเป็นเวลากี่ปี3ปี1ปีได้เท่าไหร่2ปีได้เท่าไหร่3ปีได้เท่าไหร่ถ้าเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเท่ากันทุกอะไรเลยคะทุกปีสาเหตุที่มันเท่ากันทุกปีเพราะเงินต้นมันเท่าเดิมเพราะว่าเขาไปรับดอกเบี้ยทุกปีนะคะเงินต้นมันก็เลยเท่าเดิมอ้าวมาดูว่านะคะเขาฝากเงินกับธนาคารไม่เท่าไหร่นะคะ 35,000 บาทเนี่ยเขาจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หลังจากหักภาษีเท่าไหร่คะ 15% สมชายฝากเงินไว้ 35,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีฝากเงินไว้100บาทได้ดอกเบี้ย1บาทต่อ1ปีให้สมชายได้รับดอกเบี้ยในเวลา1ปีคิดเป็น A บาทนะคะก็เป็น1ต่อ1ต่อ100แล้วไงคะอีกอัตราส่วนหนึ่ง A ต่อ 35,000 คิดสิคะเท่าไหร่เขาได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะแนนสะสมห้องสองนี้ไม่มีใครอยากได้เลยคะแนนสะสมน่าจะคิดออกแล้วนะคะเนี่ย A คูณ100ก็แสดงว่า100หารเท่าไหร่350แค่นี้เองนะคะ100 A เท่ากับ 35,000คูณได้1ความจริงไม่ต้องคูณก็ได้นะคะ1เนี่ยมันก็1คูณ 35,000 มันก็ได้ 35,000 แล้วก็เอา100หารก็จะได้350เพราะนั้นเขาได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ350ใช่ไหมได้จริงๆไหมได้จริงๆ350ไหมไม่ต้องไปเสียอะไรอีกภาษีเสียภาษีร้อยแล้วเท่าไหร่15นะถูกหักภาษีนะคะ 15% เพราะนั้นสมชายถูกหักภาษีดอกเบี้ย B บาทนะคะเราไม่ทราบว่าไอ้350เนี่ยจะถูกหักกี่บาทเราก็ให้เป็น B บาทนะ100ถูกหักไป15บาท350ถูกหักไป B บาทก็เป็น15ต่อ100 B ต่อ350นะคะกำหนดเป็นตัวแปรนะคะ
คูณไขว้ออกมาก็เป็น100คูณ b ใช่ไหมคะ350คูณ15ตัดทอนเอา100ไปหารก็จะได้เท่าไหร่คะ b เท่ากับ52บาท50สตางค์ b ก็คืออะไรภาษีดอกเบี้ยเพราะนั้นเอฟเฟกต์ขึ้นมาผิดอีกแล้วอ้าวเพราะครูว่าครูตรวจมาดูแล้วนะสมชายถูกหักภาษีดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ52บาท50สตางค์ในเวลา1ปีเพราะนั้นเขาได้ดอกเบี้ยหลังจากหักภาษีแล้วเท่าไหร่ทำไงคะเอา350ลบด้วย52บาท50สตางค์เพราะนั้นได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาทเขาจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ297บาท50สตางค์อันนี้แค่กี่ปีปีเดียวเพราะนั้นเขาบอกว่าปีหนึ่งเขาก็ไปรับทิ้งใช่ไหมคะปีแรกก็ไปรับมา297บาท50สตางค์ปีที่2ก็ไปรับมาเท่าเนี้ยปีที่3ก็ไปรับมาเท่าเนี้ยเพราะนั้นเขาถามว่า3ปีเนี้ยสมชายได้เงินได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่หลังจากหักภาษีแล้วทำไงคะก็เอา297.50คูณด้วย3นะคะแต่สมชายได้รับดอกเบี้ยทุก12เดือนในเวลา3ปีสมชายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดก็เป็น297.50คูณด้วย3ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ892บาท50สตางค์ไอ้3เนี่ยไอ้บาทเนี่ยเว้นออกมาหน่อยนะคะก็ตอบแค่นี้เองนะไปทำการบ้านมาข้อ10เท่าไหร่คะ12เหมือนคล้ายๆข้ออะไรคล้ายๆตัวอย่างเนี่ยเพียงแต่มันลดจาก 35,000 เป็น 3,500 ระยะเวลากี่ปีรู้สึกจะเป็น1ปีนักเรียนไปดูนะคะไปทำมาทำข้ออะไรด้วย13ด้วยนะคะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ